ให้คนนิจิวาสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมกับแอดมินโฮคุโตะสายเกลือนั่นเองแห่งช่องโฮคุโตะเซาไลมีอยู่2ช่องที่ตั้งชื่อนี้ก็โอเคเราจะมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันนะครับก่อนนี้เราจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนอุลตร้าแมนมังงะที่จริงกูจะไม่อยากกูอยากรีวิวนานแล้วแหละแต่กูยังไม่ได้ซื้อเล่ม11กับเล่ม12ไงพอกูซื้อมาแล้วกูอ่านแล้วกูอินมากกูเลยมาทําคลิปนะฮะก็สําหรับอุลตร้าแมนมังงะเนี่ย LC ในไทยนะครับเป็นของเด็กนะโฟกัสด้วยเหี้ยถ่ายรอบที่แล้วไม่โฟกัสด้วยราคาตกเล่มละ80บาทนะครับดูแมนมังงะเนี่ยเป็นของคุณเอชิชิมิสุกับคุณโทโมฮิโรชิโมกุชินะครับพยายามพูดให้มันดูคิ้วอ่ะก็สำหรับผมแล้วนะรีวิวนี่คือผมอ่านรอบแล้วอ่านรอบที่4แล้วเหี้ยนี่แค่เล่ม11กับเล่ม2แล้วเพิ่งอ่านจบอินมากก็จะให้นะให้คะแนนผมให้9เต็ม10เลยเฮ้ยพยายามไม่อวยแล้วถ้าอวยกูให้เต็ม10เลยกูให้เกิน10ด้วยซ้ำแต่อันนี้พยายามไม่อวยก็เลยให้9เต็ม10ก็ซึ่งอุลตร้าแมนมังงะเนี่ยมีอนิเมะใน Netflix ด้วยนะครับซึ่งผมชอบอนิเมะก็เลยรู้สึกถูกใจมังงะมากกว่าเนาะก็ถ้าใครสะดวกใครชอบอะไรก็จะดูอนิเมะก็ดูก็ได้ใครจะดู Netflix ทวิเหี้ยใครจะดูอนิเมะก็ดูฮะใครจะอ่านมังงะก็อ่านนะครับแต่ส่วนตัวผมแนะนำมังงะนะฮะอุดหนุนลิขสิทธิ์ของเด็กนะครับเด็กไม่ได้จ่ายวุ้ยก็ตอนนี้ปัจจุบันของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ15เล่มแล้วแล้วของไทยเราเนี่ยเพิ่งถึงเล่ม3มั้งนะกูยังไม่เห็นเงาเล่ม4เลยซึ่งเดี๋ยวจะหยิบให้ดูสักเล่มละกันเนาะสำหรับอุลตร้าแมนมังงะนี่ก็คือเล่ม1นะครับปกก็จะเป็นอุลตร้าแมนเนาะเราขอไม่สปอยนะก็นะฮะมันก็จะเก่าๆหน่อยนะคือผมซื้อเล่มนี้ไว้ตั้งแต่ผมม .1 อะจนตอนนี้กูมจะขึ้นม .4 แล้วเหี้ยมันก็จะเก่าๆหน่อยคือถ้าสั่งเมื่อก่อนเขาทำเข็มกลัดแจกด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วแหละโอ้ไม่น่าแจกไว้แหละโอ้ห้องนอนกูโลกไปทีนะครับก็จะมาแบ่งซาก้าให้ดูเลยแบ่งซาก้าให้ดูด้วยนะฮะถ้าเราใครอยากอ่านซึ่งไอตัวอุลตร้าแมนตรงนั้นเนี่ยฟิกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณเล่มที่1ไปถึงประมาณกลางๆเล่ม8ได้ประมาณจบ11ทีเลอร์ซึ่งอาการแบ่งซาก้าของอุลตร้าแมนมังงะนะฮะถ้าที่ผมอ่านมานะนี่คือการแบ่งโดยกูนะใครจะแบ่งยังไงก็เรื่องของแม่งเลยประมาณเล่ม1ถึงกลางๆเล่ม5เนี่ยจะเป็นซาก้าของชินจิโร่หรือพระเอกของเราแบบโมโรโมชิดันอิสติกแบบเด็กแว้นเล่ม12นะประมาณกลางๆเล่ม5เป็นเนื้อเรื่องช่วงนี้หลังจากนั้นช่วงท้ายเล่ม5ไปถึงประมาณกลางๆเล่ม8จะเป็นช่วงของเอสซาก้านะฮะโฮคุโตะอุซัตก็หลังจากประมาณช่วงกลางๆเล่ม8กลางๆเล่ม8ไปจนถึงเล่มจบเล่ม11จบเล่ม11ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของดาวทัมมินนะฮะอิสัตศึกนี้มันเป็นช่วงของทาโร่แล้วก็เป็นดาวทัมมินด้วยแล้วก็ขึ้นซาก้าใหม่ที่เล่ม12กูยังไม่อ่านเล่ม13ไอ้สัตว์ใครอ่านแล้วอย่าสปอยกูนะฮะก็ถ้าจะให้แบ่งประมาณนี้นะซึ่งไอตัวอนิเมะซีซั่น2ของ Netflix ก็น่าจะต่อจากประมาณกลางๆเล่ม8นี่แหละไปจนน่าจะถึงประมาณช่วงดาวคอทมินนี่คือการคาดเดานะก็คือว่าลายเส้นสวยอยู่พอตัวนะคนวาดลายบาลินนี่แหละกูชื่อผิดขออภัยนะผมไม่ได้อ่านนานแล้วก็ถือว่าการสิวข้างต้นและกันเนาะเด็กไม่ได้จ่ายนะฮะถ้าเด็กจ่ายนะก็สาธุนะครับขอเล่นตามมาอ่านหน่อยเด็กกูอยากอ่านมากกูขาดใจนะฮะก็สำหรับถ้าใครหามังงะอ่านช่วงนี้นะช่วงโควิดกักตัวอยู่บ้านเนี่ยเบื่อตายหาก็ลองหาอุลตร้าแมนมังงะมาอ่านกันสักเล่มนะครับรับรองว่าคุณจะติดใจแน่นอนถ้ามึงไม่ติดใจไปว่าคนไปว่าเด็กอย่าว่าเราเล่นเด็กผมขอโทษก็สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์นะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจของคลิปต่อเนาะก็สำหรับใครอยากหาอุลตร้าแมนมังงะอ่านเนี่ยก็สามารถสั่งได้ที่ shopdeckclub.com นะครับแล้วก็สามารถสั่งได้ที่ช็อปของเด็กที่อยู่ใน Shopee แล้วก็ Lazada นะครับแล้วก็ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับถ้ามันเปิดช่วงนี้นะพวกมึงก็ไปหามาซื้อกันอ่านสักเล่มแล้วกันเนาะก็ไปกระทักไปนาราบายเด็กไม่ได้จ่ายไปแค่นี้เลยเฮีย